สวัสดีครับคลิปนี้ช่องมูเตลูพามามูพระนอกสายตาเซียนพระที่ใครให้แล้วยังเคืองพระที่ถูกเหมินค่าถูกด้อยค่าไม่มีใครเดี๋ยวแลเลยนะครับแต่ถ้าดูคลิปนี้จบท่านจะต้องเปลี่ยนใจและเปลี่ยนแปลงเลยนะครับพระของพี่เท่ากับพี่ศักดิ์เสนานะครับคู่หูเก็บพระแปลกๆนะครับอันนี้ผมก็ชอบนะครับเดี๋ยวเราจะมาดูกันนะครับว่าใครถูกต้มใครเป็นหมูกันแน่คนซื้อเป็นหมูหรือคนขายเป็นหมูถ้าพี่เท่าเดินตลาดแล้วนะครับเขาอาจจะว่าเฮ้ยหมูมาแล้วในขณะพี่เท่าบอกว่าเฮ้ยเดี๋ยวมาหาหมูหากินหมูในแผงนี้ในแผงพระทั่วไปนะครับนี่นะครับคลิปของผมกับพี่เท่าขออาจารย์บอยนะครับไม่มีการตัดต่อใดๆนะครับก็ตามสภาพเลยนะครับผมจะมาถ่ายคลิปกับอาจารย์บอยพี่เท่าบ่อยกันหน่อยนะครับเพราะว่าใกล้บ้านสะดวกสบายที่จอดรถที่จอดรถสะดวกสบายสถานที่ถ่ายทำเอื้ออำนวยต่อการถ่ายทำนะครับแล้วก็ค่าตรวจสอบพระที่นี่ร้อยเดียวพี่เท่าก็มาใช้บริการบ่อยเดี๋ยวเราจะมาคุยกันทั้งสองกับทั้งสองคนเลยครับผมไม่ได้มีผู้จัดการใดๆนะครับถ่ายเองทำเองทุกกระบวนการถ้าใครอยากจะสนับสนุนทางช่องนะครับเปิดพระไว้2องค์นะครับองค์ละ5ล้านได้ไม่ได้เปิดแพงไว้ก่อนพี่เท่าสวัสดีครับสวัสดีครับอาจารย์บอยสวัสดีครับพี่เท่าเอ้ยเล่าเข้าเรื่องเลยดีกว่าพี่เท่าไปเจอพระพวกนี้ยังไงเล่าให้ฟังนิดนึงตอนแรกไปเจอเขาขายองค์ละ500องค์ใหญ่ครับองค์ใหญ่องค์ไหนนู่นครับใหญ่ใหญ่ใกล้ๆครับอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยครับ500 500ครับนี่แล้ว500นะครับแล้วก็เดินไปอีกสักแกล้งเป็นไม่เอาไม่ต้องมันยาชายรู้ว่าใช่ เป็นมันใช้มันยาเลยใช่ไหมรู้ว่าใช่นะครับอันนี้เขาเปิด500แล้วก็เดินให้ทั่วก่อนเดินให้ทั่วก่อนครับมาเจอยายองละร้อยก็เฉยก่อนเฉยองละร้อยเฉยได้เฉยก่อนใจก็หยิบแล้วโอ้โหรถใจจะเอาอยู่แล้วใช่หมดนะอันนั้น500เนี่ยเหมือนกันเนื้อหาวันสามเหมือนกันร้านเดียวกันหรือคนละร้านคนละร้านห่างกันอยู่ครับครับไม่บอกนะครับตลาดไหนนะครับเก็บไว้ซื้อให้หมดก่อนแล้วค่อยบอกครับแค่นี้ก็ผ่านไปสัก2-3วันเราคือเราเดินตลาดบ่อยอ่ะวันแรกยังไม่เอายังครับ3วันนะครับคราวนี้เราคิดว่าภาพแบบเนี้ยเซียนเขาไม่เล่นไม่มีใครซื้อหรอกไม่มีคู่แข่งซื้อใช่ครับครับแต่ว่ารู้เพราะศึกษากับอาจารย์บอยมาแล้วก็ได้ความรู้จากอาจารย์บอยมาไปทิ้งไว้2-3วันไปใหม่ไอ้500ก็ยัง500อยู่เดิมไอ้100เนี่ยเหลือ50องค์ละ50บาทอย่างเงี้ยนะใช่ครับถัดไปต่อยังไม่พออีกก็ซื้อมาแล้วทีเนี้ยก็ซื้อมากี่องค์4-5องค์มาให้อาจารย์สมศักดิ์มั่งอาจารย์สมศักดิ์ดูอาจารย์สมศักดิ์ใช่นี่แหละไม่ใช่บ้าทำปลอมหมักใหญ่ขนาดนี้ก็เลยซื้อมา4-5องค์ก็แบ่งกันไปให้ไปให้จำจากไปแล้วก็เสร็จแล้วกลับไปใหม่หรอก็รออีกตอนแรกก็ไอ้องค์เล็กก็เท่าไหร่ก็40มั้งไอ้อย่างเงี้ย40ไอ้อย่างเงี้ยอย่างเงี้ยเล็กอย่างเงี้ย40อย่างนี้40บาทครับทำเป็นเหนียมเหนียมไม่เอาอีกก็ไม่เอาทำเป็นเหนียมเหนียมไม่เอาพอตารางเหลือ10บาทฮะคือเขาก็แบบคือยายก็บอกว่าเอาไปเถอะแท้อะไรเงี้ยเราก็รู้ว่าแท้ตารางเหลือ10บาทใช่เราก็รู้ว่าแท้เราก็คือมันยายว่าเอาเก็บไปเถอะเราก็ว่าเราเก็บมันเก็บสมบัติของชาติเนาะใช่ไหมล่ะแต่นี้ยาย10บาทนี่เอาหมดเลยหรอเหลือไว้ให้แกสัก2-3องค์ครับเมาโอ้หนักบ้านเยอะมันหนักเนาะอาจารย์ครับมันก็หนักเนาะก็ขนมาใส่รถมาก็หนักองค์ละ10บาทเหรอเนี่ยตอนหลังเหลือ10บาทยายเขาเอาไปเถอะเอาพระสมเด็จแท้แหละเราก็รู้ว่าแ
เราก็รู้ว่าแท้ปกติ10บาทนี่ค่าผลิตไม่คุ้มนะไม่เท่าได้ได้นะไม่ได้ใช่ครับคือไม่ได้นี่แบบแต่ละครับตอนนี้หมดแล้วมั้ยหมดแล้วแหละไม่มีพี่ไปเอาหมดแล้วคือคนไปเอาหมดผมเนี่ยแล้วองค์ใหญ่นี่เหลือ100นึงองค์ใหญ่ก็เหลือ50ตอนนั้นน่ะเหลือ30 40นะครับลดลงไปเรื่อยนี่นะจำไม่ได้ครับนี่องค์ละ30 40ครับอันนี้องค์ละ50ก็นี่มีเขียนไว้ครับมีเขียนพ.ศ.ไว้จะไม่แท้ได้ไงครับเนี่ยเฮ้ยเขาทำปลอมได้นี่โอ้ยก็แล้วแต่ปลอมตั้งแต่ร้อยกว่าปีก็ช่างมันเถอะครับเขาจารึกไว้อยู่ครับมีที่เท่าแล้วเขาไปซื้อที่ไหนบ้างพี่ไปตะเวนที่ไหนก็ไปทั่วแหละครับอยุธยามั่งบางแคมั่งนครปฐมอะไรผมก็ไปทั่วครับขับมอเตอร์ไซค์ไปรถยนต์มั่งรถยนต์มั่งยังดำๆนี้เขาแถมให้มาหรือพี่กล้าซื้อได้ไงก็อยู่ร้านเดียวกันนะครับ10บาท10บาทตอนหลังตอนแรกอะ40ลดมาเรื่อยไม่มีคนซื้อเรารู้เลยเรารู้ว่าเฮ้ย40บาทเขาจะเอาอยู่แล้วเอาแน่นอนก็เอาแต่ว่าเรารู้ว่าไม่เคยหน่อยจะเอา10บาทคือไม่มีใครซื้อหรอกมันเขาไม่รู้อย่างเราเข้าใจไหมครับเพราะว่าผมมีเทรนเนอร์อาจารย์บอยเป็นเทรนเนอร์ผมขอบคุณครับขอบคุณอาจารย์บอยเขาสอนผมไว้เฮ้ยมีแบบนี้เหรอพี่เต้าบอกว่าเอามาดูก่อนแล้วค่อยไปซื้อมีเหรอได้ครับเขาเพราะองค์ละ10บาทใช่ป่ะเขาบอกว่าเอาไปส่องดูก่อนไม่องค์ละ100อะไรเงี้ยผมคือผมไปซื้อเขาเยอะคุ้นเคยคุณเคยกับแม่ค้าทุกคนตกลงพี่เป็นหมูหรือเขาเป็นหมูผมไม่รู้แต่ว่าผมก็มาศึกษากับอาจารย์บอยก็แพ้อะไรเงี้ยเดี๋ยวเลยนะครับอาจารย์บอยพี่เขาเป็นหมูหรือป้าเขาเป็นหมูอย่าบอกว่าเป็นหมูดีกว่าครับเราต่างคนต่างไม่รู้หรือต่างคนต่างรู้ต่างคนต่างไม่รู้นะครับแล้วก็วิธีการขายคนละของคนเราเนี่ยเขาต้องขายเพื่อเอาสินค้าออกจากตัวเองให้เยอะที่สุดแต่พวกทางนี้ก็แบบว่าต้องใช้เล่ห์จะเอาของเขาให้ถูกที่สุดมันก็เป็นเทคนิคของคนกลางของผู้ซื้อของผู้ซื้อถ้าหยิบกล้องออกมาส่องนี่โดนเลยไม่ส่องครับใหญ่ขนาดนี้ไม่ส่องแล้วไม่ส่องไม่มีใครทำอาจารย์บอยมองยังไงพระชุดนี้พระพรุ่งนี้เป็นพระเขาเรียกว่าพระแผ่นพระแผ่นพระแผ่นเพื่อเอาไปแจกจ่ายกับตามบ้านต่างๆเพื่อเอาไปเป็นพระบูชาเพราะสมัยก่อนไม่มีการทำพระพุทธรูปบูชาเนี่ยใช้กับให้กับพวกที่มียศฐานดำรงศักดิ์สูงหน่อยอันนี้อาจจะเป็นชนชั้นล่างหรือว่ามีชดยศน้อยนิดนึงเพื่อเอาไปเป็นของบูชาประดับไปเป็นของมงคลประดับบ้านไอ้บูชาในบ้านไม่ใช่ประดับในบ้านของแต่ละที่แล้วความเชื่อในสมัยก่อนคือทำให้ใหญ่ไว้ก่อนเพื่อเอาให้โชว์ให้คนรู้ว่าฉันก็มีห้อยนะอันนี้นะถ้าผมดูด้วยสายตาเนื้อจะไปสอดคล้องกับเนื้อผ้าแผ่นผ้าแผ่น A4ที่เราไปเจอที่วัดพระธาตุแม่เจดีย์นะครับผมไปดูที่ปลูกข้าวนี่ก็มี A4 ทุกท่านที่เนี่ยที่สะสมพระสมเด็จส่วนมากจะมีพระขนาดนี้กันหมดก็คือเป็นพระที่เป็นเนื้อเดียวกันหมดครับในเมื่อเราคิดอย่างง่ายๆครับ องค์เล็กก็มีไอ้ของที่เป็นองค์เล็กก็มีทำไมองค์ใหญ่ถึงจะไม่มีองเล็กก็มีทำไมครับองเล็กก็มีการสร้างเอาองใหญ่ถึงทำไมจึงไม่มีการสร้างซึ่งมันมีรูปแบบหรือว่าการผลิตอยู่ในวงจรการผลิตอยู่แล้วอันนี้ภาพที่ถูกตีเกสตั้งแต่ต้นเลยตั้งแต่แรกออกมาเลยวางออกมาคนก็ไม่มองแล้วครับก็คือทั้งวางออกมาในคนก็ไม่มองแล้วคือมันผิดขนาดมันไม่มีอยู่ในตำราบางเล่มท่านมีนะบางเล่มท่านมีเล่มยุคใหม่ๆเนี่ยท่านมีครับท่านมีนะครับอย่างอาจารย์พลนิ้มพึ่งเนี่ยมีอาจารย์มีมนต์ก็เขียนเมื่อหลังพ.ศ. 2500นิดๆเอลเองนิดๆหน่อยอาจารย์พลนินเพิ่งเขียนไว้ก่อน2520ประมาณนั้นก็นานแล้วครับแล้วก็อาจารย์วิมลนิ้มยิ้มละไมก็มีชุดนี้ก็มีพาชุดนี้ก็มีเขียนลงมาแต่ถัดหลังไปจากตรงนั้นน่ะอาจจะไม่มีการบันทึกเพราะว่าพระพวกเนี้ยไปอยู่ตามบ้านคนไม่ได้หลุดออกมาจากข้างนอกมาถึงข้างนอกทำให้ขาเรียกว่าการศึกษาหรือว่าการเรียนรู้พระชุดเนี้ยขาดหายไปพอขาดหายไปปุ๊บก็พอคนไม่เคยเห็นไม่เคยรู้เนี่ยก็เขาก็ไม่ผิดที่จะตีว่าพระชุดนี้ไม่มีในระบบนี่อาจารย์เดี๋ยวเราจะดูองค์นี้ก่อนเลยนะครับดำๆอย่างนี้นะครับองค์สีดำนะครับองค์ดำๆอย่างนี้นะครับแต่ใช่หรือไม่ใช่นะครับเพื่อความสบายใจก่อนนะครับดำๆอย่างนี้เลยนะครับ
เดี๋ยวผมจะไปอยู่ในเฟรมอาจารย์ถ่ายด้วยป่ะองค์ดำนี้ถ่ายครับเดี๋ยวค่อยๆเปิดคอมมันค้างนี่แหละครับถ่ายไว้ป่ะอาจารย์บอยต้องเอาองค์ดำนู่นแหละไม่เป็นไรภาพเฟรมใหญ่ก็ได้ฟองดึงหน่อยดึงภาพองค์ดำหน่อยนี่นี่เราจะดูองค์ดำองค์นี้นะครับว่าพี่สมศักดิ์บอกว่าเขาทาสีดำไว้เป็นใครใครก็มองว่าเขาทาสีดำแน่นอนวางในตลาดพี่เท่าคิดไปไหมผมก็ว่าอย่างนั้นก็ว่าทาสีดำครับมาทำให้มันสวยกลายเป็นสมเด็จดำการดมเป็นการพิสูจน์พระอย่างหนึ่งนะครับว่าใหม่หรือเก่าใช่ครับเพราะว่าการดมเนี่ยคือเป็นแต่เขาไม่มีกลิ่นนะไม่มีกลิ่นก็เรียกว่าสารสัมผัสสารสัมผัสของเซียนยุคโบราณคือถ้าพระใหม่ที่สร้างมาใน10ปี20ปียังมีกลิ่นนะยังมีกลิ่นเพราะว่ามันเป็นเคมีมันเป็นเคมีรุ่นใหม่นะครับซึ่งช่วงนี้เป็นการทดสอบโดยที่เราหนึ่งอ่ะเหมือนเป็นกายภาพเทคนิคนิดนึงเราไม่อันนี้ครับเครื่องดับแล้วครับกดแล้วเป็นการดมเป็นการทดสอบทางยาทางกายภาพอย่างหนึ่งครับเพราะว่าเป็นส่วนที่เราจะต้องทดสอบก่อนโอเคทดสอบก่อนที่เราจะใช้กล้องเพราะว่าเหมือนที่พี่เท่าบอกถ้าเราควักกล้องมานะโดนรับโลนไม่ได้วงละ10บาทแล้วปลองว่าโดนแน่ๆเราลองว่าโดนแน่ๆพี่เท่าถ้า10บาทมีคนแบ่งต่อ100นึงนี่โอ้โหหมูเลยดิแต่ไม่ได้นะครับเข้ามาองค์ละ10บาทนะครับอย่างน้อยพันขึ้นนะเก็บไว้ครับไม่คิดว่าจะเอาหลักความเป็นจริงครับพอพี่เท่ากลับไปอีกรอบนึงเนี่ยไม่เหลือแล้วไม่เหลือไม่เหลือแล้วหมดละไม่มีเหลือแล้วตอนนั้นไม่มีพี่เท่าจากการเดินตลาดพี่เท่าคิดว่ามีคนรู้มีคนรู้อย่างผมเยอะครับเพราะว่าเขาก็มีคนเก็บเพิ่มขึ้นพาก็เหลือน้อยลงแล้วเดี๋ยวเราจะมาดูกันนะครับว่าสีดำได้เรื่องไหมครับพอเข้าเรื่องเนี่ยสีดำอ่ะถ้าเราดูด้วยตาเปล่าเนี่ยหรือว่าเรายังไม่ขยายเนี่ยเราเข้าใจว่าอ่ะผมเลื่อนไปตรงสีดำก่อนเลื่อนไปตรงสีดำก่อนสีดำพวกเนี้ยเป็นสีของรักนะครับไม่ใช่สีของไม่ใช่สีของสีไม่สีของสีที่ทาในยุคปัจจุบันเพราะอะไรครับเห็นไหมมีการแบ่งชั้นวรรณะให้เห็นเพราะว่าสีรักเนี่ยจะเป็นสีรักที่พอเราดูด้วยพื้นผิวด้านบนเนี่ยมันจะเป็นสีดำสนิทแต่พอเราส่องเข้าไปข้างในแล้วเนี่ยมันจะมีความเจือจางของสีซึ่งเป็นรักเนี่ยรักเป็นสีของธรรมชาติที่มีการนำมาใช้ในลงในเนื้อหาของไม่ว่าจะเป็นพระเครื่องหรือว่าเครื่องการเครื่องเขียนต่างๆแม้กระทั่งตู้พระธรรมต่างๆเพื่อรักษาเนื้อหาเอาไว้มันเป็นสัดส่วนในส่วนนั้นแล้วพอเราดูเข้าไปแล้วเนี่ยรักพวกนี้รักมีอายุนะครับไม่ใช่รักเพิ่งทำมาใหม่ๆอาจารย์มันดูใหม่ครับใช่ครับเดี๋ยวดูมันดูด้วยตาเปล่าดันใหม่เราถึงต้องใช้เทคโนโลยีถึงต้องใช้กล้องในการขยายนี่คือจุดประสงค์ที่เราหาความเป็นไปของพระนะครับการเป็นความเป็นไปของพระเนี่ยสามารถตอบหลายๆอย่างให้เราได้เข้าใจเหมือนที่เราให้ข้อมูลเวลาผู้ที่มานะนั่งศึกษาหรือนั่งเรียนรู้ไปด้วยกันเราพยายามสอนให้เข้าใจว่าให้ดูที่เนื้อหาเป็นหลักอย่าดูที่พิมพ์ทรงซึ่งถ้าเป็นดูที่พิมพ์ทรงพวกนี้เราจะไม่อยู่ในระบบในสายตาหรือว่าในระบบที่การมีการเรียนรู้กันเลยเพราะว่าสิ่งนี้เป็นสิ่งที่แปลกใหม่ในยุคของการศึกษาพระรุ่นเก่านู้นถือว่าไม่เป็นสิ่งที่ไม่มีเป็นสิ่งที่ไม่มีตัวตนแต่จริงๆแล้วในตัวตนของเขาเนี่ยเขามีตัวตนเพราะอะไรครับเพราะรักเนี่ยมีลักษณะพิเศษก็คือเป็นสีดำแต่ไม่ใช่ดำสนิทแล้วก็มีการเหี่ยวย่นตามกาลเวลาพวกนี้มีการเหี่ยวย่นเป็นตามกาลเวลาไม่ใช่สีที่ทาขึ้นมาเราดูลักษณะเนี่ยไหมครับเราดูที่ก้อนเท่าโอ้โหความยุ่งความย่นปิดประตูเก๊เลยคือจบไอ้อย่าเพิ่งปิดประตูเก๊เราต้องบอกว่าวัตถุดิบที่คุณเข้าใจมันเป็นวัตถุดิบที่ไม่ใช่ที่สิ่งที่คุณเข้าใจละมันเป็นวัตถุดิบที่เกิดขึ้นในยุคเมื่อ150ปีที่แล้วไม่ใช่วัตถุดิบที่เป็นสมัยใหม่ถ้าเราดูด้วยตาเนี่ยเราจะโดนหลอกว่าพระเนี่ยเอาสีมาทาหรือเปล่านะครับเอาสียี่ห้ออะไรมาทาทำไมถึงดำสนิทได้ขนาดนี้เพื่อแปลงสีหรือเปล่าครับแต่ตรงเนี้ยเป็นแต่ส่วนของการระบุของความมีตัวตนของสีก่อนครับนะครับของสีของสีดำที่เรามีข้อสังเกตกันอยู่สีขาวนี่หมายถึงอะไรครับเดี๋ยวครับเดี๋ยวไล่มาตามเฟรม
พราะลักษณะของเนื้อหาพระเนี่ยมีการเดือดนะครับมีการเดือดผุดขึ้นมาตามสัดส่วนของการเวลาพวกนี้คือการเปลี่ยนแปลงทางกายภาพที่เกิดขึ้นแสดงว่าพระพวกนี้มีการบรรจุไว้ในกุหรือว่าบรรจุไว้ในหีบห่อต่างๆเพื่อเป็นสิ่งที่เอาไว้ให้ลูกหลานหรือบรรพชนในรุ่นหลังต่อมานะครับส่วนขาวๆเนี่ยที่เราเห็นอยู่เนี่ยคือผลึกแคลเซียมคาร์บอเนตหรือว่าแคลไซต์ที่เกิดขึ้นในเนื้อพระซึ่งสิ่งนี้จะเกิดกับพระที่มีอายุไม่ใช่สิ่งที่เกิดขึ้นในวันนี้แล้วก็ไม่ใช่กาวกล่อง 10x ไม่เห็นแน่นอนไม่มีทางครับถ้าคุณขยายไม่ถึง 1,600 เท่าคุณจะไม่เห็นผลึกพวกนี้ดำหมดนะดำปึ๊ดเลยเพราะดำล่ะดูได้ภาพจริงๆคือมันจะดำปึ๊ดหมดเลยครับในภาพตรงนี้ก็จะดำทั้งหมดกล้อง 1,600 เท่าอะไรเห็นสีขาวมาเลยครับนี่คือวิธีการที่เราจะเลือกใช้อุปกรณ์ในการตรวจสอบเพราะเราต้องหาว่าเราต้องการตรวจสอบอะไรในองค์พระในสิ่งที่เราต้องตรวจสอบนี่คือเนื้อหาของพระเราต้องขยายไปที่เนื้อหาของพระให้เต็มประสิทธิภาพของเขาแล้วเราก็จะเห็นผลึกต่างๆที่เกิดขึ้นในเนื้อพระก้อง 1,600 เท่าเห็นสีขาวแล้วผมมองในดำปึ๊ดปื้อเลยคือละ 10x เนี่ยเรานั่งพิจารณากันแล้วเนี่ยมันมองไม่เห็นไม่เข้าใจแต่มันมีเทคนิควิธีการพิจารณาอีกหลายๆอย่างหลายๆส่วนเอาไว้ให้ตรงนั้นเดี๋ยวค่อยๆให้ข้อมูลเป็นไปที่หลังคือโทษครับอาจารย์อะไรครับเดี๋ยวเอาตรงนี้ให้จบโอเคโอเคตรงนี้ให้จบเดี๋ยวผมจะส่งให้ว่าพระองค์ละ10บาทนี่ขายองค์ละ10,000นี่คือเริ่มตื่นเต้นแล้วไงว่าพระตัวเองแท้แบบไหนเริ่มตื่นเต้นแล้วคือมันมีอะไรสีมีอะไรสีลักษณะพวกนี้เป็นลักษณะของปูนหินเห็นไหมครับปูนหินทำไมถึงบอกว่าเป็นปูนหินเราจะดูเข้าไปในเลเวลของพระเนี่ยเราจะเห็นเม็ดหินดำๆไอ้เม็ดหินสีเทาๆพวกนี้มันเป็นหินที่เกิดจากการนำมาบดแล้วก็ทำเป็นปูนที่มันยังแตกไม่ละเอียดพอเพราะว่ากรรมวิธีการผลิตในยุคนั้นเป็นกรรมวิธีที่ทำจากชาวบ้านไม่ได้มีเครื่องมือไม่ได้มีเครื่องไม้เครื่องมือที่เป็นเกี่ยวกับอุตสาหกรรมพวกนี้นำไปโยงไปถึงความมีอายุละเพราะว่ามีอายุละเราเข้าใจกรรมวิธีการสร้างแล้วเนี่ยสิ่งนี้มันสอดคล้องกันกับสิ่งที่ปรากฏให้เราเห็นนะครับพอเราปรากฏให้เราเห็นแล้วเนี่ยสิ่งนี้เราจะเข้าใจได้เลยว่าสิ่งนี้พอมีอายุแม้ว่าแม้กระทั่งกรรมวิธีการสร้างวัตถุดิบที่นำมาใช้เป็นสิ่งที่นำมาที่มีการสร้างขึ้นและใช้ในยุคนั้น มันก็พอมีอายุแล้วเนี่ยมันปิดประตูเก๊คือมันแท้ที่องค์พระแท้ที่เนื้อในองค์พระองค์ท้าได้ท่านได้แสดงออกมาให้เราเห็นแล้วว่า สิ่งนี้ฉันกำเนิดเกิดขึ้นฉันมีตัวตนไม่ใช่ว่าฉันไม่มีตัวตนนะครับ และลักษณะพวกนี้เป็นลักษณะของพระที่เกิดจากธรรมชาติสร้างขึ้นไม่ใช่สิ่งที่มนุษย์สร้างขึ้นเพราะว่าเราส่องไปแล้วเนี่ยมีการงอกขึ้นในเลเวลที่เท่ากันในระดับที่เท่ากันนะอันนี้สบายใจไม่ได้ว่าไอ้เนี่ยมันไม่ใช่สีให้พี่องค์ดำๆที่เขาแถมมาก็หรือเหมารวมมาเขาก็บางทีเขาก็ทีละองค์เขาก็พี่เสียงดังหน่อยแถมให้ครับบางทีให้ครับเนี่ยเห็นไหมครับในลักษณะของรักเขาจะแบ่งเฉดสีโดยชัดเจนเลยไม่ใช่สีนะครับไม่ใช่สีครับไม่ใช่สีด้วยไม่ใช่สีด้วยเพราะรักเนี่ยมีเขาเรียกว่ามีการยืดหยุ่นเหมือนกับยางไม้ชนิดหนึ่งเราจะเห็นเป็นเกล็ดต่างๆให้เกิดขึ้นแล้วก็แบ่งสีสันให้ชัดเจนไม่ใช่สีไม่ใช่สีที่นำมาทาความกระบวนการของแคลเซียมคาร์บอเนตหรือว่าแคลไซต์ที่เกิดขึ้นตอนแรกคุยกับอาจารย์ทศศักดิ์บอกว่าไม่น่าทาสีใหม่เลยครับที่คุยกันสองคนไม่ถึงว่าทิกให้ทิกนิดนึงถ้าเราอยากจะดูลักษณ์หรือว่าสีนะครับดูกระแดดดูกระแดดแดดเนี่ยจะทำปฏิกิริยากับสีลักษณ์จะพอไปส่องกระแดดลักษณ์จะเปลี่ยนสีลักษณ์จะเป็นสีน้ำตาลไม่ใช่สีดำอย่างนี้ครับแต่วันนี้เราลองดูแล้วไม่ครับผมไม่รู้เรื่องหรอกก็คุยกับอาจารย์สมศักดิ์อาจารย์สมศักดิ์ก็บอกว่าพระมันก็จะเนื้ออย่างนี้แหละแล้วเขาไปทาสีมันดำจะได้สวยจะได้ขายง่ายสีสวยขายง่ายนะครับครับผมคือตรงนั้นไม่ได้เข้ากล้องครับเนี่ยคือเราไม่ได้เข้ากล้องกับไม่ได้เข้ากล้องเราความคิดเราว่าคือคิดว่าเป็นพระแท้แหละครับแต่ครั้งนี้เขาอยากขายเขาเลยไปทาสีดำมันจะได้สวยๆจะได้ขายง่ายอะไรเงี้ยคือคันนี้ก็เลยมันอาจารย์บอยจะให้ความกระจ่างว่าจริงๆอ่ะไม่ใช่วิธีการทดสอบลักษณ์ที่แท้จริงคือเราส่องกระแดดลักษณ์จะเปลี่ยนสีลักษณ์จะเปลี่ยนสีคุณสมบัติแต่เนื้อแสงดีออนเราไม่รู้เรื่องหรอกครับดูยาก
ดูยากนี่ก็ออกนะจ๊ะเนี่ยเปลี่ยนนะครับมันจะเปลี่ยนสีนี่ก็จะเปลี่ยนสีเทาๆนะเรามาดูเนื้อเบื้องต้นของเขาเพื่อให้ความกระจ่างเนื้อตั้งต้นก่อนที่เขาจะลงรักมันจะลงรักครับเสียงดังแคบๆเลยแข็งปกไอ้จันวายนี่เป็นเนื้ออะไรเนื้อปูนหินครับเป็นพระสมเด็จยุคต้นยุคกลางยุคน่าจะเป็นยุคยุคต้นนะครับยุคต้นเพราะว่าอะไรครับมวลสารค่อนข้างที่จะมีเยอะมากมายอยู่แล้วก็มีมวลสารที่เขาเรียกว่าเนื้อตัวประสานก็คือตัวประสานเขาเป็นน้ำอ้อยเคี้ยวน้ำอ้อยเคี้ยวเนี่ยจะมีการใช้อยู่ในยุคต้นกับยุคกลางขึ้นอยู่กับความหนาแน่นของน้ำอ้อยที่มีการผสมใส่จังครับแล้วตรงนี้ทำไมสีเป็นสีนี้สีนี้เพราะว่าเนี่ยสารตั้งต้นของเขาคือน้ำอ้อยเคี้ยวน้ำอ้อยเคี้ยวคือตัวประสานทำให้เกิดการเหมือนกับผลไม้แช่อิ่มนะเหมือนผลไม้แช่อิ่มเพราะว่าเขาจะซึมไปในเนื้อหาแล้วน้ำอ้อยมีคุณสมบัติของสีก็คือเป็นสีออกสีเหลืองพอสีเหลืองอย่างนี้เป็นหินแล้วเป็นหินแล้วครับเพราะว่าลักษณะของปูนหินที่มีการทำปฏิกิริยาเคมีกับน้ำอ้อยเนี่ยทำให้เกิดการตกผลึกเป็นเหมือนกับเทือกเขาเป็นลักษณะพิเศษที่เราจะเจอกับพระที่มีการใช้ปูนหินเป็นตัวหลักส่องมาสวยมากนะเนื้อหามวลสารนะครับพอเราถึงบอกว่าเราอย่าเพิ่งไปตัดสินกับพิมพ์ทรงด้านนอกเหมือนกับเราไปเจอหีบห่อที่ยังไม่สวยแต่นี้เรายังไม่ได้แกะดูข้างในเลยอันนี้คือเราแกะดูข้างในคือเราใช้กล้องกำลังขยายสูงเพื่อแกะดูข้างในพอเราแกะดูข้างในเราเห็นไหมครับเราจะเห็นมิติต่างๆของการเหี่ยวย่นของพระที่เกิดขึ้นแม้กระทั่งมวลสารที่มีผงทองเล็กๆผสมอยู่ด้วยซึ่งในผงทองพวกนี้เราถามกันจริงๆเถอะว่าถ้าเป็นคนที่จะปลอมพระเขาจะเอามาใส่ไหมครับว้ามันลงทุนเยอะเนี่ยครับมีผงทองเต็มเลยครับมีผงทองด้วยเป็นผงทองแท้นะครับของคำแท้นะเป็นผงทองคำแท้นะครับเพราะว่าตกแม่เป็นเม็ดเม็ดก้อนผลึกก้อนเม็ดก้อนเป็นก้อนเลยรวมตัวกับเนื้อหาองค์พระเนี่ยบวกกับเนื้อหาองค์พระที่มีความแห้งเหมือนผิวของหินเลยไหมครับแต่แห้งเหมือนผิวของหินเลยซึ่งเนี่ยพอเนื้อหามีความแห้งในเนื้อของหินแล้วเนี่ยเราดูไปรอบๆแล้วเนี่ยสวยนะเราดูไปรอบๆเนี่ยเราก็ได้เห็นผลึกแคลเซียมคาร์บอเนตหรือว่าแคลไซต์ทำปฏิกิริยาเกิดขึ้นในเนื้อพระทับซ้อนกันเป็นชั้นๆนะครับพวกนี้พอพระมีอายุล่ะมันแท้อัตโนมัติความว่าแท้อัตโนมัติคือแท้แต่เนื้อในองค์พระไม่ใช่สิ่งที่บุคคลอื่นหรือว่าใครจะมาพูดถึงนะเอามาเปลี่ยนดูอ่ะเนื้ออย่างเงี้ยบางคนเข้าใจว่าเนื้อเล่นอะไรกันบางคนไม่เอาเลยสัตสิริสัตเบญจสิริครับเบญจสิริเนื้ออย่างนี้คือเป็นเนื้อที่เนื้อพิเศษเป็นเนื้อดินนำเข้าเป็นหินดินนำเข้ามาจากเมืองจีนเรียกว่าดินภูเขาสีลุ้งที่อยู่เมืองจีนนะครับเพราะว่าเขาเป็นสีพิเศษสวยนะสวยใหญ่บะลึมโอ้เดี๋ยวนะครับผมจะให้ดูตรงสีทองเยอะจังความละเอียดของเนื้อหาเขาเนี่ยเขามีความละเอียดเพราะว่าเป็นปูนที่ผ่านกรรมวิธีการบดมาแล้วในระดับหนึ่งเพราะว่าเป็นปูนนำเข้าเป็นปูนหินนำเข้าซึ่งหินพวกนี้มันมาจากเทือกเขาทางเขาเรียกว่าเขาหุบเขาสีลุงที่อยู่ประเทศจีนเราจะมีลักษณะของความละเอียดซึ่งวัตถุดิบหรือว่าสารตั้งต้นชนิดเนี่ยบุคคลธรรมดาเอานำเข้ามาไม่ได้จะต้องเป็นคนที่มีอำนาจก็คืออยู่ในกลุ่มของวังหน้านะครับอยู่ในกลุ่มของวังหน้าเพราะว่าแล้วลักษณะของเนื้อหาเขาเนี่ยถ้าเป็นสีจริงๆแล้วเนี่ยสีจะต้องเลิกกันใช่ไหมครับเขาแยกแท็กเจอร์สีต่างหากครับไม่มีการปนกันเลยพิเศษขนาดพิเศษขนาดพิเศษด้วยพิเศษทุกอย่างเลยดิพิเศษทุกอย่างเลยแต่ราคาก็ถูกเป็นพิเศษราคาก็พิเศษสำหรับที่ผู้รู้นะสำหรับผู้รู้แต่ถ้าผู้ไม่รู้ก็อาจจะมองเป็นสิ่งที่เลอะเทอะเพราะว่าอาจจะเป็นเพราะว่าเนื้อพวกนี้เป็นหรือว่าพิมพ์พวกนี้เป็นพิมพ์ที่เนาะอยู่นอกสายตาเลยนอกสายตาที่เราจะเก็บรักษากันขึ้นมาจริงๆแล้วพิมพ์พวกนี้เป็นพิมพ์ที่ทำมาในกรณีพิเศษแม้กระทั่งเนื้อหาต่างๆก็มีเนื้อหาพิเศษต่างๆด้วยแล้วถ้าเห็นลักษณะของสีนะครับเราจะเห็นสีที่ไม่มีการเลอะกันอย่างคนต่างแยกสีเลยแยกกันออกเลยนะเห็นชัดเจนเราคิดกันง่ายๆถ้าว่าเอาปูนไปผสมสีเอาดินไปผสมสีเนี่ยเวลามันมารวมตัวกันบวกกับความชื้นที่อยู่ในตัวของเขาเองรับรองว่าสีมันเลอะมาหากันแน่ๆแต่เนี่ยกับแยกส่วนให้ชัดเจนครับแยกส่วนให้ชัดเจน
ี่นะครับพระสมเด็จหลักสิบพระสมเด็จแท้ๆราคาหลักสิบหลักนะหลักที่จับต้องได้ดีกว่าครับถ้าเราไปบอกแล้วหลักสิบปุ๊บแบบคนก็จะบอกว่าเอ้ยมันโดยดูเราดูด้อยค่ามากเกินไปเอาเป็นว่าไม่หรอกตอนแรกเขาก็เป็น500แหละแล้วเขาก็แบบว่าคือไม่มีใครซื้อครับไม่มีใครซื้อคือเราก็ต้องใจเย็นเพราะเรามีความรู้จากอาจารย์บอยไปเข้าใจไหมครับคือเราก็ต้องใหญ่ต้องนิ่งใช่ครับอย่าบูมบามอย่าบูมบามเดี๋ยวไม่มีใครซื้อก็เขาลดเองอ่ะร้อยหนึ่งก็ได้วงเดียวแต่ถ้าคิดนิ่งๆนี่ร้อยหนึ่งได้10 องค์ 5 องค์ 10 องค์ใช่ครับต้องนิ่งครับต้องนิ่งคือของพวกนี้เราอย่าไปคิดเป็นมูลค่านำเข้ามาในบ้านเนี่ยเป็นขวัญและสีแก่ตัวเองครับนะครับเป็นขวัญและสีแก่ตัวเองแก่คนในบ้านแต่ผมว่าผู้ที่แท้ครอบครองแค่เก็บว่าเก็บของล้ำค่าของประเทศสมบัติของประเทศไว้อย่างเงี้ยว่าพระพวกนี้พระในกลุ่มพวกนี้ส่วนมากจะเป็นของกลุ่มวังหน้าเป็นคนสร้างช่างวังหน้าเป็นคนสร้างแล้วก็เอานำไปปลูกเสกที่เขตพระราชฐานอีกรอบนึงแล้วการปลูกเสกของเขาเนี่ยเขาปลูกเสกด้วยเกจิอาจารย์ทั้ง108ไม่ได้ปลูกเสกเดียวเพราะว่าเป็นพิธีกรรมใหญ่เพราะว่าจะนำไปแจกกับผู้ที่มียศฐานดลศักดิ์ต่างๆแล้วก็รวมไปถึงเนื้อหามวลสารหรือสารตั้งต้นที่นำมาใช้เนี่ยเป็นสารตั้งต้นที่มีราคาข้างงวดในยุคนั้น รวมไปทั้งพวกกระใบทองพวกเนี้ยนะครับเราจะเห็นกระใบทองที่เกิดขึ้นเนี่ยเป็นลักษณะของเกล็ดกระดิ่งเกล็ดพิมพ์เสนที่เกิดขึ้นแสดงว่ากระใบพวกนี้หรือว่าโลหะที่นำมาใส่เนี่ยเป็นโลหะการหล่อโบราณการหล่อโบราณเนี่ยจะทำให้เกิดเป็นเกล็ดกระดิ่งเกล็ดพิมพ์เสนขึ้นมาบวกกับผนวกกับผลึกแคลเซียมคาร์บอเนตที่ผุดขึ้นมาหลังจากที่วัตถุนั้นหรือว่าเนื้อหาพระมีการเสื่อมสลายและยุบตัวลงไปเนี่ยในความมีอายุเกิดขึ้นในเนื้อหาองค์พระนะครับเอาองค์ใหญ่หน่อยไหมองค์นี้ครับองค์ใหญ่หน่อยไหมเอาองค์ขาวขาวก็ได้นี่แหละครับครับองค์ใหญ่สมเด็จแท้แท้ราคาหลักสิบเอาองค์องค์ใหญ่ใหญ่เอาองค์ใหญ่สุดจะเชื่ออะไรนะครับมีเนื้อหาละครับคนถึงนี่ถ้าพี่เท่าตั้งใจปล่อยองค์เท่าไหร่ถามเรื่องความตั้งใจพี่ไม่ครับไม่ปล่อยเอาไว้ไปทำพิพิธภัณฑ์ที่บ้านที่จังหวัดไหนที่เพชรบูรณ์อันนี้เอ้ยที่เพชรบูรณ์มีคนเจ้าของร้านใหญ่อยู่ร้านนึงโออะไรไม่รู้นัดผมไป2ปีแล้วเหรอครับยังไม่ไปก็ไม่ไปยังไม่ได้ไปเอาพระเขานะครับเดี๋ยวเขาจะมอบให้เป็นอาจารย์เทียนหรืออาจารย์บอยมาชุดนึงด้วยเพื่อมาเป็นที่ระลึกมาครับมาตรวจสอบกันได้คือเราอยากให้ทุกคนมาตรวจสอบก่อนพระที่ตัวเองจะเปิดเผยให้คนอื่นได้รู้ได้เห็นอย่างองค์ใหญ่เนี่ยครับแบบเนื้อพวกนี้เป็นเนื้อดินเกาหลีเนื้อดินเกาหลีเนื้อนอกด้วยนะครับเนื้อนอกด้วยเนื้อนอกก็ปิดประตูเก๊ดิจบครับคำว่าเก๊ดนี่จบไปเลยไม่ต้องพูดถึงเลยอย่างนั้นผมต้องตีเนื้อนี้นะครับองค์เนี้ยไปเป็นมวลสารสร้างพระใหม่ได้เลยเนี่ยใช่แต่แต่การเวลาปีนะครับคุณต้องคือเราไปทำใหม่แล้วมันไม่ใช่ขอเข้ามาอย่างเดียวครับการทำใหม่ก็คือใหม่นะก็จะกลายเป็นวัตถุใหม่ผมบอกว่าใส่มวลสารสมเด็จโตโอ้ก็ได้อยู่นะก็ได้อยู่บอกว่าสร้างใหม่นะใส่มวลสารสมเด็จโตแต่นี่ว่าเราเก็บเป็นองค์อย่างนี้เลยดีกว่าไหมครับดูแล้วมีคุณค่ามากกว่าเหมือนเราจะไม่ต้องมานั่งทำลายความเป็นไปของท่านลักษณะของปูนดินเกาหลีเห็นไหมครับเราจะเห็นลักษณะของเดี๋ยวเราไปเดินสายเก็บข้าวโพดนี้ไปถวายวัดที่วังก็ได้ครับถ้ามีเวลานะเราไปเก็บเนี่ยเพราะต้นทุนองค์ละไม่ถึง50แต่พระสร้างใหม่องค์เป็น100ไม่ง่ายนะครับไม่มีนะตอนนี้ไม่มีแล้วไม่ง่ายนะครับต้องสัมภาษณ์ผู้ที่เดินตลาดครับว่าไม่ง่ายว่าตอนนี้พระสมเด็จเหลือเยอะแค่ไหนไม่ง่ายนะพี่เดี๋ยวนี้มีหมดแล้วพวกนี้ก็ใหญ่ๆนี่ก็หายากอยู่ครับไม่ง่ายนะครับใหญ่ๆแต่พี่เท่าก็ไม่บอกนะครับว่าแหล่งรับซื้อที่ไหนเผื่อมีมาอีกเอาไหมก็หายากแล้วครับหายากอยู่หายากไปมาทุกตลาดเหมือนกันโอ้ก็ไปทั่วแล้วครับก็ไปยาไปอะไรก็ไปทั่วครับนครปฐมก็ไปหมดนะครับไปก็คือคนดูทุกวันนะครับออกไปทุกวันนะครับ
คือวันพระไปแล้ววันจันทร์ก็ไปนครปฐมวันอังคารก็หัวรอไปองค์พระใช่ครับวันอังคารก็หัวรออยุธยาวันพุธก็ไปมีนบุรีแล้วก็มาลังสิตถึงมันสุกประตูกรุงเทพเสพติดไปแล้วครับเสพติดพระไปแล้วเสาร์อาทิตย์ก็ไปที่บางอะไรเนี่ยเลยไปทางเนี้ยนะทางหลังใหญ่ใช่ทุกวันนะครับปทุมธานีนี่ไปไหมตลาดปทุมมันก็ติดกับลังสิตแต่ปทุมไม่ได้ไปปทุมไม่ได้ไปเรามาดูเนื้อหาก่อนครับคำบอกทุกบอกโรงแรมไฮถึงบอกว่าดินเกาหลีเราจะเห็นความละเอียดของเขานะเขามีความละเอียดแล้วมีความสวยงามความทั้งคำหลึกแคลไซต์ที่ขึ้นมาเป็นกับเหมือนคือเหมือนกับแมคคณิ้งหรือว่าแผ่นน้ำแข็งที่อยู่ในตู้เย็นบวกกับกระบวนการการลงรักหรือชาติพวกนี้เป็นรักชาติเขาเรียกว่าชาตินำเข้าชาตินำเข้าซึ่งปิดประตูข้อมูลที่ว่าสิ่งนี้เป็นสิ่งที่ทำขึ้นมาหรือว่าสีใสขึ้นมามันเก๊ไม่ได้ครับเพราะว่าวัตถุดิบบางอย่างหรือว่าวัตถุดิบที่มีการผสมใส่พวกนี้หามาไม่ได้แล้วหามาไม่ได้แล้วแล้วก็มวลสายก็มีความละเอียดขนาดเล็กลงแสดงว่าพระยุคนี้มีการสร้างอยู่ในยุคปลายตามที่มีการบันทึกไว้ด้านหลังว่า2411ครับตามบันทึกที่มีการบันทึกแสดงว่าการบันทึกแม้กระทั่งบันทึกด้านหลังน่ะแม้กับเนื้อพระเนี่ยเป็นเนื้อหาที่สอดคล้องกันแล้วก็คือประวัติศาสตร์ได้สร้างเอาไว้ก็คือประวัติศาสตร์ได้สร้างเอาไว้ก็คือคนรุ่นเก่าได้บันทึกเอาไว้ผนวกกับเนื้อหาที่มีการสอดคล้องกันสามารถตรวจสอบและเห็นได้ในสัดส่วนที่เกิดขึ้นนะฮะทันยุคครับทันยุคเพราะว่าเนื้อเก่าเนี่ยทันยุคแน่นอนสรุปแล้วคือพระจะเป็นเล็กหรือใหญ่ขอให้ทันยุคสมเด็จอย่างเดียวแหละมีองค์ไหนสงสัยไหมหยิบมาให้ผมดูก็ได้องค์ที่ว่าจะพี่ใจเทพจะเอาไปให้พระอาจารย์ฤาษีพระฤาษีนะครับขอพิสูจน์หน่อยเดือนชัยขอพิสูจน์หน่อยขอพิสูจน์หน่อยองค์ไหนครับเดี๋ยวผมจะไปมอบให้เขาทำน้ำมนต์องค์ไหนเอ่ยองค์คุดดีป่ะองค์คุดดีกว่าองคุณนี่เนาะดีกว่าอันนั้นก็ได้ครับอาจารย์ไม่เป็นไรองค์นี้องคุณองค์นี้เนาะถ้าสงสัยองค์นี้ขาวจัดเอามาก่อนก็ขาวจัดเลยครับเนี่ยองค์นี้ขาวจัดงงเนี่ยครับทำไมถึงขาวจัดอันนี้ไม่เท่าไหร่นะครับครับอันนี้ไม่เป็นไรเอาองค์ขาวจัดเลยเรียกว่าเรางงว่าทำไมสีเขาขาวมากเลยเขาเป็นดินเกาหลีนครับดินปูนเกาหลีน่ะหรือว่าดินกังไสแล้วก็ไม่ได้ลงรักเขาไม่ได้ลงรักอันนี้เขาไม่ได้ลงรักคือเขาเปื่อยมาแล้วลักษณะของการเปื่อยเลยก็คือโชว์เนื้อหาว่าเนื้อหาเขาเป็นยังไงเลยองค์นี้ขาวจ้วงเลยองค์นี้มีองค์เดียวด้วยองค์นี้องค์เดียวความแตกระแหงหรือว่าการแยกต่างๆแม้กระทั่งการงอกของเคลเซไอเนี่ยขึ้นมาให้เราเห็นคือขาวเนี่ยไม่ได้เกี่ยวแต่ขาวมีมิติของเขาอยู่เหมือนใหม่ขาวเหมือนอมเหลืองไว้อยู่แล้วดินพวกนี้เป็นดินที่มีอายุการเขาเรียกว่ามีอายุที่จะมาใช้งานยาวนานเพราะเป็นดินนำเข้าเป็นดินคุณภาพสูงแล้วก็มวลสารมีการกระจายคือกระจายตัวอยู่เยอะเลยนะครับเนี่ยเห็นแคลไซต์ที่งอกไหมครับเนี่ยลักษณะของแคลไซต์ที่งอกมาจากข้างในซึ่งพวกนี้เป็นปิดประตูเก้มันมิติที่มันได้ก็คือมิติขององค์พระเลยถ้าใครตีเก้พระองค์นี้นะครับคือผมพูดลำบากเลยครับไอ้ลำพังพิมพ์นี้ก็จบไปแล้วนะครับพิมพ์ก็ไม่ใช่แล้วพิมพ์ก็ไม่ใช่แล้วเนื้อก็ไม่ใช่ขนาดก็ไม่ใช่ได้เนื้อก็เกินเนื้อก็เกินไปคือไม่รู้จะบรรยายข้อสรุปตรงไหนครับคือเนื้อพวกนี้เป็นเนื้อที่มีอายุแม้กระทั่งมวลสารที่มีการผสมใส่ลงไปเนี่ยมีการยุบตัวและหดตัวไปตามกาลเวลาแล้วผลึกแคลเซียมคาร์บอเนตหรือว่าแคลไซต์น่ะโผล่พุ่งขึ้นมาให้เราเห็นเกาะปิดพื้นผิวที่แตกระแหงนะครับคือการซ่อมตัวการซ่อมตัวพวกนี้ต้องใช้เวลาเดี๋ยวขออนุญาตอาจารย์เอาเลยครับเคยมีเพื่อนผมอ่ะว่าผ้าผมเก๋ผมก็เลยบอกว่าเฮ้ยใครมีจงวิบัติเพื่อนพี่ไม่รู้เหรอผมก็เอาข้างหลังให้ดูใครมินจงไม่บาดแล้วครั้งนี้ผมก็อีกทีนึงผมก็สวนไปเลยผมโมโหเนาะผมก็เลยบอกว่าช่วยพาไปหาโรงงานทำผ้าอย่างนี้หน่อย
ถ้าหาได้เราให้หมื่นหนึ่งถ้านายหาไม่ได้นายให้เรา 5,000 ก็แล้วกันเขาก็เงียบไปหาโรงงานให้หน่อยใช่ครับโรงงานทำผ้าแบบนี้จะไปซื้อหมดเลยจะไปเหมาจะไปเหมาให้หมดแล้วจะไปซื้อแล้วก็ให้ตังเพื่อนที่หาโรงงานนี้ได้จะให้หมื่นหนึ่งแต่ถ้าเกิดว่านายหาไม่ได้เราขอแค่ 5,000 พอไม่มีคำตอบเงียบจนบัดนี้เพื่อนยังหาไม่ได้ครับผมหาซื้อยังในตลาดยังไม่ได้คือเขาว่าผมเล่นท่าปลอมไงผมก็เลยเอาหลังให้ดูว่าใครหมิ่นจงไม่บัตรแล้วก็บางวงก็เขียนว่าขัวโต2401อะไรก็นั่นแหละเราก็เขาบอกว่าปลอมอย่างนั้นอย่างนี้เราก็เลยโมโหเกิดความโมโหเราบอกว่าช่วยหาโรงงานนี่หน่อยจ้างหมื่นหนึ่งอย่างคำพูดที่ผมพูดไปอะไรใหญ่สินบัญชรให้3 ล้านนะใหญ่นี่หาโรงงานพักที่ปั๊มพักให้เขาหน่อยของข้างขวานี้ยังไม่มีคนหาได้เลยครับไอ้คนปากบอลพูดได้ปากพูดได้นะครับแต่ทำไม่ได้ครับก็พูด3 ล้านที่จ้างนักสืบสัก1 ล้านนึงยังเหลืออีก2 ล้านนะใช่ป่านี้ยังหาไม่ได้นะครับโอ้3ล้านเล่นใหญ่ให้3 ล้านเลย3 ล้านเลยว่าคิดว่าพักเขาซื้อมาจากโรงงานที่ไหนนี่ไปถามแค่ถ่ายรูปมาให้ได้นะครับว่าป้ามาป้ามาสั่งป้ามาจากโรงงานไหนนะใช่เอาไป3 ล้านป่านี้คนยังหาไม่ได้ครับมีหมื่นเดียวนี่ไม่หาหรอกเราคือเขาพูดเราก็โกรธอ่ะเนาะเราจริงๆแล้วเราคือเราอย่าไปทะเลาะกันครับดูที่เนื้อหาเนี่ยง่ายที่สุดเลยมั้ยครับถ้าเราดูได้พื้นผิวเหมือนเราก็สวนไปมั่งอ่ะแหละมันบ่อยแต่ชอบพิมพ์นี้มากที่สุดเลยพิมพ์ไหนครับพิมพ์นี้เป็นพิมพ์ที่ผมอยากโอ้มากเลยแต่ไม่ขอหรอกครุฑเหรอครับนี่อาจารย์บอย2 องค์นี่2 องค์บนเนี่ยสมเด็จอ๋อนี่แหละครับโอ้อันเนี้ยนะครับคือแนวคิดการแกะสลักเนี่ยมันมาจากไหนอาจารย์บอยถ่ายรูปไว้ป่ะองค์นี้ไม่ได้ถ่ายอันนี้มาเสริมที่หลังแต่ก่อนไอ้แบงค์บอกว่าน่าจะถ่ายไว้นะทำไมเอ่ยช้านิดนึงนะครับไม่มีหมดแล้วมีครับมีแต่เย็นครับคอมวิ่งอันนี้มีใช่ป่ะอันนี้อีกองค์นึงครับอันนี้อีกองค์เอาองค์นี้ก่อนแล้วก็ได้แต่ก่อนนี่ข้างล่างเป็นองค์นี้มีไม่ใช่ในที่ปิดทองในปิดทองใช่อันนี้นะครับที่ผมอยากอีกอันหนึ่งที่แปลกๆนะครับอันนี้ของพี่เท่าหรือพี่สมศักดิ์ของอาจารย์สมศักดิ์ครับสมเด็จแสงในจักรหรืออะไรนะพระแสงจักรครับพระแสงจักรนะครับพระแสงจักรเป็นรูปของน่าจะเป็นรัชกาลที่4นะครับอาจารย์บอยนี่ด้านหน้าหรือด้านหลังนี่ด้านหลังครับเดี๋ยวนะครับรอคอมมันไม่ยอมวิ่งเราจะปิดคอมและเซตตัวก่อนไหมได้ครับขอเซตขอหยุดพอสไว้ก่อนครับคอมไม่ยอมวิ่งคอมมันค้างแล้วครับผมขายพระได้2 องค์ 10 ล้านนี่นะครับจะได้ดูอย่างปิ๊บเลยคือต้องบอกว่าเป็นเรื่องปกติของเรียลไทม์ครับเราทำแบบเรียลไทม์มันก็ต้องมีปัญหาเกิดขึ้นในระหว่างการถ่ายทำเราไม่ได้เข้างานสตูดิโอคลิป2 คลิปอาจารย์บอยนะครับก็จะอย่างนี้นะครับคือเราสั่งแบบเรียลไทม์เลยคือแก้ปัญหาเฉพาะหน้าเอาครับอันนี้พิมพ์อะไรจากบอยคือมันเป็นพิมพ์พิเศษนะครับมันไม่มีพิมพ์เฉพาะเจาะจงยังไม่มีใครตั้งชื่อพิมพ์มันไม่มีพิมพ์เฉพาะเจาะจงเลยก็เป็นพิมพ์พิเศษผมได้มาเอ้ยพี่เท่าผมนะองค์พี่เท่าถ้าองค์ไหมวันคือองค์พี่เท่ามาเปิดเผยไงเอออาจารย์บอยเดี๋ยวเราจะตั้งองค์อาจารย์บอยองค์ไตรเทพเพราะว่าไตรเทพมาคนแบบเออนี่อาจารย์องค์ผู้การเท่านี่นี่อาจารย์บอยอย่างนี้เราเรียกพิมพ์อะไรพิมพ์อ่ะถ้าเราอ่านตามลุครูปแบบของพิมพ์ก็คือเรื่องสมณศักดิ์ของสมเด็จอันนี้แสดงธรรมแสดงธรรมแล้วก็ครอบอยู่บนระฆังเนี่ยก็คือ
มือนท่านทำขึ้นทำมาเทศนาน่าจะเข้าไปแสดงทำพระเทศนาในวังเพราะว่ามีเสวยและฉัตรขึ้นมาด้วยแล้วมีระฆังด้วยมีระฆังด้วยใครบอกว่าไม่ใช่สมเด็จวัดระฆังนะแล้วนั่งอยู่บนพานนะครับครับซึ่งส่วนนี้มันคำว่าพิมพ์ทรงต่างๆมันยังไม่ได้มีระบุชัดเอาเป็นว่าตรงนี้ให้ไปตั้งกันเองเลยให้มาตั้งกันเองเลยว่าใครอยากลากเรียกแผ่นพิมพ์อะไรแต่นี่เขาเลือกถือว่าเป็นพิมพ์พิเศษที่สร้างขึ้นพิมพ์พิเศษเนื้อพิเศษขนาดพิเศษถูกพิเศษใช่ครับแต่ในวาระของแต่ละพิมพ์เนี่ยเขาแสดงว่าแสดงถึงการจดบันทึกเป็นการจดบันทึกโดยใช้รูปภาพไม่ได้ใช้รูปดูด้านหน้าใช่ไหมดูด้านหน้าครับเราจะดูที่อะไรครับเราดูที่เนื้อหาของพระก่อนเราดูพิมพ์ทรงไปแล้วเนี่ยคือพิมพ์ทรงที่เราเห็นอยู่ก็คือลักษณะของพิมพ์ที่เป็นรูปสมเด็จโตนั่งอยู่บนพานนะครับแล้วก็แสดงพระธรรมเทศนาเนี่ยอาจจะไปแสดงพระธรรมเทศนาในวังก็คือมีเสวยและฉัตรขึ้นอยู่หรือว่าอาจจะเป็นการบอกให้ท่านไปรับสมณศักดิ์ที่เป็นเจ้าวาดวัดระฆังก็ได้เพราะว่ามีระฆังอยู่ตัวนี้แปลได้หลายอย่างแปลได้หลายความหมายแต่ที่แปลได้แน่นอนสุดคือเนื้อหาพวกนี้เป็นเนื้อหาของดินเกาลีนครับดินเกาลีนซึ่งมีความละเอียดเราจะเห็นลักษณะของดินเกาลีนที่มีความละเอียดซึ่งดินพวกนี้คนสามัญธรรมดาเอานำมาใช้ไม่ได้พร้อมกับไม่ใช่ดินโรงงานแน่นอนไม่ใช่เนี่ยไม่ใช่แน่ครับเพราะว่าดินพวกนี้มีการใช้หรือว่าการนำเข้ามาจากกลุ่มวังหน้าแล้วก็กลุ่มช่างหลวงต่างๆได้นำมาใช้เพื่อสร้างพระต่างๆที่เป็นรูปลักษณ์อาจจะเป็นรูปลักษณ์พิเศษต่างๆที่นำมาแจกจ่ายหรือบอกกล่าวเล่าสิบในเป็นการจดบันทึกก็เป็นได้แล้วก็ความเหี่ยวย่นของลักษณ์เห็นไหมครับลักษณ์จะมีลักษณะของการเหี่ยวย่นที่เกิดขึ้นลักษณ์พวกนี้เป็นลักษณ์มีที่มีคุณภาพคือลักษณ์จีนเราจะเห็นการเหี่ยวย่นเป็นมิติของการเหี่ยวย่นคือเหมือนกับเปลือกต้นไม้ที่มีการเหี่ยวย่นไม่ได้แตกรานเหมือนกับลักษณ์ไทยแล้วก็ไม่ได้เดือดพ่านเหมือนลักษณ์ไทยเพราะว่าลักษณ์เขามีคุณภาพที่สูงขึ้นกรรมวัตถุดิบต่างๆที่นำมาใช้เนี่ยเป็นวัตถุดิบชั้นสูงซึ่งมีราคานะครับบวกกับทองพวกนี้ก่อนเรียกว่าทองคำเปลวที่มีความบริสุทธิ์จนอายุป่านนี้แล้วทองพวกนี้ยังมีความสุกปั่งอยู่เลยยังสุกปั่งอยู่เลยถ้าเป็นทองยุคปัจจุบันมันอาจจะหมองไปแล้วจันขออนุญาตครับผมข้างล่างเขียนว่าข้างล่างเขียนว่าขวดโตหัวโตคือทุกอย่างบนองค์พระเนี่ยครับบอกประตูขายได้เลยบอกไม่ต้องบอกเลยว่าผมเป็นโตบอกให้รู้นะนี่คือทำตอนนี้ยังไม่ได้เป็นสมเด็จอีกคนที่เรียกหัวโตน่าจะยังไม่เป็นสมเด็จหัวโตครับคืออาจจะเป็นช่วงที่ทำให้รู้ว่าท่านอ่ะไปเป็นเจ้าอาวาสวัดระฆังก็ได้นะครับแล้วก็เรียกหัวโตก็ได้ซึ่งตัวเนี้ยมันยังเป็นความลับกันอยู่ที่เราไปจะตีความหมายแบบไหนแต่เนื้อหาพระน่ะเป็นเนื้อหาพระตามสัดส่วนเขียนไว้ก็สมเด็จนะหัวโตก็สมเด็จครับครับก็สมเด็จโตนั่นแหละครับคนก็ว่าไม่ใช่งง คือเราจะเพิ่งไปบอกว่าไงไม่ใช่ครับเพราะเราต้องดูเนื้อหาให้เข้าใจไม่คนอื่นก็ว่าไม่ใช่เขียนไม่แท้ๆยังว่าไม่ใช่ เราก็ไม่เข้าใจเขาเขาเขียนว่าหัวโตแท้ๆครับเขาว่าก็มาไม่ใช่แล้วบอกไม่ใช่เออแล้วที่เขียนก็เขียนไว้ทำไมก็จะเขียนไว้ทำไมเหมือนเราเชื่อจิราจารย์พ่อของเราไม่ยังแต่ทีนี้มาเขียนไว้องค์พระไม่เชื่องงใช่ไหมครับเนี่ยคือแล้วจริงๆแล้วไม่ต้องไปงงเราดูที่เนื้อพระเนี่ยเนื้อพระมันปิดประตูเรานั่งพิจารณาด้วยกันเนี่ยการเหี่ยวย่นต่างๆแม้กระทั่งการงอกของแคลเซียมกับคาร์บอเนตหรือว่าแคลไซด์เนี่ยแล้วก็คราบลักษณ์ที่มีการเหี่ยวย่นเนี่ยมันเป็นคราบลักษณ์ของหรือว่าคราบวัตถุที่มีอายุตามสัดส่วนอยู่แล้วนะซึ่งไอ้ตัวตรงที่อักษรที่เขาเขียนเนี่ยเราไม่ต้องไปสนใจแล้วว่าเขาจะเขียนมาเพื่ออะไรเขาเป็นการจดบันทึกเท่านั้นเองเป็นการจดบันทึกเท่านั้นที่เนื้อองค์พระเนื้อองค์พระเป็นหลักถ้าเราเล่นพิมพ์นี้เราตีเก๊แน่ถ้าเราเล่นพิมพ์ต่างเสียเราแน่นอนครับแน่นอนเพราะว่าเจอพิมพ์อย่างเงี้ยคนมองเมินก่อนแล้วทำมาเพื่ออะไรก็ดีเหมือนกันนะครับทำให้คนที่เป็นเก็บได้ในราคาถูกเก็บได้เยอะขึ้นอาจจะบอยท่านี่มีเก๊ถ้าเป็นเก๊มันก็ขายไม่ได้เลยไม่ตลาดไม่รองรับเอาหลักความเป็นจริงครับหลักเขาเรียกว่ามีคนซื้อนะครับอย่างนี้ไม่มีแล้วนะครับผมออกตลาดไม่มีครับมีคนแอบเก็บแล้วเขาศึกษาเหมือนกันครับคือเอาพูดง่ายๆพี่เท่าได้ออกตลาดเยอะพิมพ์ที่ซ้ำกันอย่างเงี้ยพี่เท่าหาเจอไหมไม่มีคือไม่มีถ้าเป็นของเก๊ต้องเป็นแบบพิมพ์ต้องมีอีกพิมพ์ในหนังสือต้องเยอะต้องมีอีกคือมันต้องมีอีกนะครับแล้วเหมือนกับ
พิมพ์ทั่วๆไปก็คือพิมพ์นิยมทั่วไปผมไปหาไม่มีครับไม่มีไม่มีแล้วไม่มีครับแล้วข้างหลังเนี่ยเขาก็มีการจดบันทึกก็คือเนี่ยป้าพระแสงจักรน่าจะเป็นรูปรัชกาลที่4ครับรัชกาลที่4นะครับอันนี้เราก็อธิบายตามรูปภาพที่เราเห็นก็คือรูปลักษณ์ที่เราเห็นเหมือนกับเราขยายเนื้อหานั่นแหละเป็นหลักเดียวกันเพราะการแปลความหมายของบันทึกเนี่ยมันมีการแปลความหมายได้หลายแบบแล้วแต่มุมมองของแต่ละบุคคลนะแต่เนื้อหาเนี่ยเป็นเนื้อหาที่มีอายุในเมื่อมีอายุแล้วเราค่อยแปลเนื้อหาว่าพระเนี่ยทำมาเพื่ออะไรอีกวาระหนึ่งนะอย่างพิมพ์เนี้ยการพิมพ์นี้ก็มันหมดคำว่าจะทำมาเพื่ออะไรประดับไอ้นู่นประดับไอ้นี่ให้เรื่องวุ่นวายคือขนาดไม่ใช่เนื้อไม่ใช่แล้วยังประดับอีกไม่ใช่ทุกอย่างเลยแล้วก็ยังประดับนู่นประดับนี่ให้เกิดความวุ่นวายใจที่สำคัญคือขายไม่ได้อีกด้วยซ้ำไปนะครับไม่มีนะครับอย่างไม่มีแล้วไม่มีแบบเนี้ยคืออย่าว่าแต่ขายเลยครับเอาไปให้ใครใครยังเคืองไอ้พี่ให้เพื่อนเคืองหรอไม่แบบนี้ไม่มีแล้วเคยให้เพื่อนแบบไหนหรือเพื่อนอ๋อเคยให้เขาบอกว่าไม่แท้งั้นเราบอกส่งคืนมาเลย บอกส่งคืนมาเลยคือจริงๆแล้วมันไม่แท้ไม่ได้เห็นไหมครับวัตถุดิบคือวัตถุดิบเดียวกันอ๋อมันไม่ใช่ตรงนั้นหรอกผมรู้ว่าแท้ใช่ไหมล่ะมาดูกับอาจารย์ว่าแท้แบบแล้วก็ให้เขาไปเขาไม่ส่งมาคืนไม่ส่งมาคืนไม่ยอมส่งมาคืนที่ให้ที่รับก็มีที่ไม่รับก็มีไม่ใช่คือเขาบอกว่าไม่แท้แล้วผมว่าส่งคืนกลับมาเลยนะอะไรเงี้ยว่าพาร์ทที่เราให้ไปอ่ะเขาบอกเริ่มรู้แล้วว่าแท้ไม่คืนแล้วเอ้าคือการศึกษาไงเราก็เหมือนปามาพระสมเด็จใช่ไหมเราก็เฮ้ยถ้าไปอยู่กับคนที่เขาไม่ศรัทธาพระสมเด็จเราก็เอาคืนมาดีกว่าใช่ไหมครับพอครั้งนี้พอเขาเริ่มไปศึกษาปั๊บเขาบอกว่าใครบอกว่าที่ท่าพระจันทร์มีขายนะครับหามาขายได้มาดูมาที่เทือกตาลาชันซองเจ็ดนี้ได้เลยซึ่งวัตถุดิบอ่ะมันเป็นวัตถุดิบเดียวกันก็คือดินเกาหลีเห็นไหมครับมีความละเอียดคล้ายคลึงกันไม่ใช่พอเดี๋ยวนี้เขาเยอะด้วยวัตถุดิบปูนดิบน่าจะเป็นปูนดิบหรือว่าปูนที่เขามีเดี๋ยวนี้เขามีปูนเนาะปูนหอยขายด้วยนะปูนหอยขายด้วยมีปูนหอยขายด้วยแล้วก็มีปูนที่ว่าเป็นปูนไทยอ่ะปูนโบราณที่บดละเอียดแล้วขายก็มีแม้กระทั่งปูนเกาหลีนี้ก็มีขายนะปูนพวกปูนยางใสแต่เป็นของยุคใหม่ของยุคใหม่ที่ทำขึ้นผ่านกรรมวิธีก็หนีลำบากคือถ้าทำขึ้นมาแล้วเนี่ยเราต้องบอกว่าเราสามารถตรวจสอบออกมาได้เพราะว่าอายุเนี่ยหรือว่าการที่เกิดของแคลเซียมคาร์บอเนตเนี่ยมันต้องใช้เวลายุบย่นเหี่ยวย่นมันจะต้องเกิดขึ้นตามการเวลาที่เกิดขึ้นแม้ละบางอย่างเนี่ยวัตถุดิบบางอย่างไม่พวกรักพวกนี้เห็นไหมครับพวกรักน้ำเกี้ยงพวกนี้ไม่รู้จะไปเอาที่ไหนแล้วอะพอรักเปลี่ยนสภาพพอเปลี่ยนเขาเรียกว่ารักเปลี่ยนอายุปีรักใช่ครับรักเปลี่ยนอายุรักปัจจุบันกับรักเมื่อ150ปีมันก็จะคอนสีความเข้มข้นก็แตกต่างกันแล้วหนำซ้ำยังมีการเปลี่ยนแปลงที่เกิดจากอุณหภูมิด้วยอย่างเงี้ยเขาเรียกว่าเกิดการเปลี่ยนแปลงจากอุณหภูมิก็คือการแตกลานการแตกร่อนแล้วก็หดลงไปในเนื้อหาของพระในเนื้อหาแล้วก็มีผลึกต่างๆเกิดขึ้นพวกเนี้ยมันสามารถตรวจสอบได้ถ้าเราใช้เทคโนโลยีหรือว่าใช้กล้องที่ถูกประเภทสามารถดูเข้าเนื้อหาของเขาว่าให้เกิดความเข้าใจว่าเนื้อหาพระเนี่ยเพื่อนเนื้อหาพระที่มีความมีอนุญาตไอ้กล้องอาจารย์นี่เจาะเข้าไปเลยซูมใกล้ขึ้นครับผมซูมใกล้ขึ้นนะครับเป็นการซูมใกล้ขึ้นก็คือการซูมที่เป็นไมโครสโคปบางคำว่าไมโครสโคปคือระยะกล้องขยายอย่างเดียวเนาะเขาเรียกว่าไมโครสโคปคือระยะที่ใกล้ใกล้ขึ้นใกล้ขึ้นชัดขึ้นชัดเจนคือเราอยากดูความแท้ตรงนี้คือเราอยากดูตรงไหนอยากดูอะไรขององค์พระก็เพื่อให้ดูขยายให้ชัดให้ใกล้ขึ้นเพื่อดูการก่อกำเนิดต่างๆให้เกิดขึ้นตามระยะเวลาที่เกิดขึ้นที่เป็นไปได้แม้กระทั่งเนี่ยคาบลักเห็นไหมครับคาบลักเขียวย่นพวกเนี้ยแล้วก็ลักเนี่ยเป็นสีออกสีน้ำตาลแดงเห็นชัดเจนชัดเจนขึ้นครับชัดเจนขึ้นผมไอ้แผ่นทองก็เห็นมีการเหี่ยวย่นมีการเหี่ยวย่นมีความสุกนะครับแล้วก็ลักษณะของทองอ่ะของคำเปลวที่มันนำมาแปะเนี่ยเป็นทองคำเปลวโบราณ
นะครับครับเราจะเห็นทองคำเปลวที่มีไม่ได้มีความละเอียดแต่ถ้าเป็นทองคำเปลวในยุคใหม่เนี่ยจะมีความละเอียดมากกว่าเพราะทองคำเปลวโบราณเนี่ยเขาทำจากมือคนเขาค่อยๆตีเป็นทีละนิดทีละนิดเพื่อให้มันเป็นแผ่นบางๆเราทำแบบโบราณแล้วก็คราบลักษณ์ที่เสื่อมสภาพเห็นไหมครับลักษณ์ที่เสื่อมสภาพพวกนี้เป็นคราบของการเวลาอันนี้เราจะมาดูที่วังหลังกันที่ว่าทำไมถึงมีหรืออะไรแค่พิมพ์ทรงนี่ก็เกินแล้วครับอันนี้ผมชอบแบบนี้แค่พิมพ์ทรงนี่ก็เกินแล้วแนวคิดในการแกะพิมพ์เนี่ยครับแกะได้ยังไงเนี่ยแค่พิมพ์ทรงนี่ก็เกินแล้วเพราะว่าเนี่ยพิมพ์ทรงเนี่ยมันวิจิตรการตามากกว่าที่เราเข้าใจในรูปแบบของการแกะแกะรูปแบบต่างๆพวกนี้ต้องมีจินตนาการพอสมควรแล้วก็เป้าหมายที่จะแกะเพื่ออะไรนะครับเพื่ออะไรที่จะเกิดขึ้นมีครุฑด้วยมีครุฑด้วยก็คือพระสมเด็จด้วยแล้วก็มีพระสมเด็จมีสเวตฉัตรสเวตฉัตรนี่ก็สเวตฉัตรนี่เป็นอะไรน่าจะเป็นศิลาเป็นหินเขาเรียกว่าอะไรจะถูกไม่ใช่สถูปครับอะไรที่เหมือนกับหลักเมืองอ่ะนั่นหลักเมืองกีฬาหลักเมืองแล้วสเวตฉัตร1 2 3แก่ยากนะเนี่ย5 6ยากกว่าสมเด็จธรรมดาอีก9สเวตฉัตร9ชั้นทับยากหมดแล้วก็ขายไม่ได้อีกขายไม่ได้อีกขายไม่ได้คือเขาบอกว่าจะทำไว้เก็บไว้ขายเรานะครับถ้ามีเยอะต้องมีเป็นโหลมันต้องมีอีกครับมันต้องมีอีกมันต้องมีที่ในตลาดนี่พี่ได้มา2องค์ไม่มีแบบเนี้ยไม่มีแล้วไม่มีครับเขารู้ว่าพวกที่รู้เขาก็เก็บครับเนี่ยแล้วดินเห็นไหมครับจะเป็นดินเกาหลีซึ่งมีความละเอียดใช่ไหมครับจะมีลักษณะเดียวกันก็คือในกลุ่มของพวกพระสายวังเนี่ยจะใช้ดินเกาหลีเป็นส่วนใหญ่เพราะดินพวกเนี้ยพอปั้นขึ้นมารูปลักษณ์ต่างๆจะติดชัดเจนและมีความสวยงามแล้วก็คงทนจนถึงปัจจุบันนี้ถ้าเป็นพระสายวังจะเป็นดินเกาหลีจะเป็นดินเกาหลีซะส่วนใหญ่ครับเป็นดินเกาหลีซะส่วนใหญ่เพราะว่าดินพวกนี้มีการนำมาทำรูปปั้นหรือว่าแม้กระทั่งเครื่องชามสังคโลกแล้วก็เครื่องเกี่ยวกับปั้นงานปั้นต่างๆเพื่อความวิจิตรสวยงามแล้วก็ความอยู่คงทนถาวรแล้วเวลาปั้นขึ้นรูปต่างๆหรือว่าแม้กระทั่งกดบล็อกแม่พิมพ์เนี่ยจะมีความคมชัดมากขึ้นเพราะว่าเขามีความละเอียดในตัวเองเขาอยู่ทำด้วยชามสังคโลกถ้าไปเผาก็เป็นด้วยชามสังคโลกใช่ไหมครับครับถ้าไปเผาตามกรรมวิธีของช่างหรือว่าผู้ที่สร้างชามสังคโลกก็จะเป็นลักษณะของชามสังคโลกมีความเงางามมากขึ้นนะสมัยนู้นนะสมัยรัชกาลที่344ใช่ครับใช่แล้วเนี่ยผลึกแคลไซต์เนี่ยไหมครับผลึกแคลไซต์ทับซ้อนกันเป็นชั้นๆครับแต่การทับซ้อนของเขาเราต้องใช้กล้องขยายสูงจริงๆถึงจะมองเห็นว่าการทับซ้อนของเขาเกิดขึ้นแม้กระทั่งรักเนี่ยรักน้ำเกี้ยงที่มีการแข็งแค่ไซด์เลยนะแข็งกรึกเลยกรึกสวยด้วยรักน้ำเกี้ยงที่มีการหดลานใช่ไหมเขาหดลานแล้วก็ซึมลงไปในเนื้อหาของเขาในเนื้อหาขององค์พระองค์นี้ปิดประตูเก๊ได้เลยว่ามันไม่เก๊ครับมันทันยุคร้อยเนื้อพระเนี่ยมีเนื้อพระที่ทันยุคก็คือความมีอายุในเนื้อพระแล้วเนี่ยทุกอย่างก็จะสรุปได้ตัวเองว่าแท้ทันยุคที่สร้างแล้วเขาพอเราดูรูปลักษณ์ด้านหลังมีการจดบันทึกว่าผู้สร้างคือใคร2411นะครับแล้วก็วางหลังคนสร้างครับวันนี้มันปิดประตูที่ว่าเอ้ยใครจะทำ ใครจะทำคือลักษณะงานของวางหลังยังไม่ปานี่เหมือนวางหน้าชัดเจนเลยด้วยช่างต่างๆช่างฝีมือแล้วก็รวมทั้งอุปกรณ์ไม่ได้มีเยอะแยะไม่ได้มีเยอะแยะเขาจะเขียนมาเพื่อทำไมก็ทำสวยนะผมว่าก็ทำสวยนะจะเขียนขึ้นมาทำไมครับคือถ้าเรามองในรูปแบบของเชิงพาณิชย์เขาก็ไม่น่าจะเขียนเพราะการจดบันทึกพวกนี้ทำให้เกิดการเข้าใจผิดเพราะเขาจะผิดปุ๊บคนก็จะบอกว่าเป็นสิ่งที่ไม่ใช่เพราะเรารู้กันเนี่ยหรือว่าผู้ที่ศึกษาบางคนบอกว่าวังหลังไม่ได้สร้างอะไรหรอกแต่จริงมีการสร้างเพราะเนื้อหาเนี่ยโยงไปถึงความมีอายุเห็นไหมครับความละเอียดต่างๆก็จะแตกต่างจากวังหน้าจะมีความละเอียดมากกว่าแต่เนื้อหาดินเนี่ยเนื้อหาวัตถุดิบที่นำมาใช้คือเนื้อวัตถุดิบชนิดเดียวกันสวยนะมองแต่กล้องสวยสวยมากเลยคือเราตัดสินใจด้วยเนื้อหาดีกว่าครับอย่าไปตัดสินใจที่พิมพ์ทรงเป็นส่วนหนึ่งที่เราจะเก็บขึ้นมาเพื่อจะนำมาขึ้นบูชาเท่านั้น
เราจะเพิ่งไปตัดสินที่ตัวนั้นอันนี้เราจะมาดูพระที่จะมอบให้กับพระฤาษีนะฮะหลังครุฑหลังครุฑหลังครุฑนี่แหละหน้าครุฑหน้าครุฑหรือหลังครุฑนี่บ่หลังครุฑใช่ไหมจังนี่ใช่ไหมครับถือว่าเดี๋ยวครับเดี๋ยวเอาองค์พระก่อนผมว่าเลยนี่ก่อนผมว่าเลยต้องไปตรงนี้แหละเพราะมันอยู่ในภาพรวมอยู่ในภาพรวมแล้วเวลาครับเดี๋ยวผมเปิดตรงนี้เปิดกันใหญ่เลยใหญ่ไปเลยนี่นะครับเดี๋ยวจะไปมอบเป็นที่ระลึกไว้ใส่ปูนเนี่ยปฏิกไว้เลยครับเนี่ยอันนี้ดีกว่าครับนี่ดีกว่าเป็นครุฑเลยนะครับไปหาอำนาจเลยเอาไปให้ปู่ฤาษีท่านจะเอาไปใช้ธุระนะครับท่านจะเอาไปใช้ธุระในการสวดมนต์ชาแฝงเป็นพรีเซนเตอร์ให้เรานะครับแค่ก็ผมก็เจอนะครับว่ามีคนแฝงพระองค์ใหญ่มีก็มีครับมีเพราะว่าบางคนท่านศรัทธาเขาก็ศรัทธาองค์ใหญ่จากตุคามนะอย่างเงี้ยลองวัดแล้วครับผู้มีประสบการณ์ลองวัดดูแล้วว่าจะแขวนยังไงได้เหนียวแน่เลยนี่ผมว่ายิงไม่เข้ามั้งน่าจะโดนแน่นอนไม่หนักเท่าไหร่นะหนักไหมไม่รู้อ่ะผมไม่เอาขนาดนั้นเพราะว่าโอ้ถ้าไปเลี่ยมกับลายตังค์พวกนี้เห็นไหมครับลักษณะของเนื้อดินเนี่ยหรือว่าเนื้อหินเนี่ยเขาเรียกว่าใช้การทำจากปูนหินแสดงว่าพระผู้นี้มีการทำนอกวัดก็มีไม่ว่าไม่ได้เกี่ยวกับว่าพระพิมพ์พวกนี้เป็นพิมพ์พิเศษเนี่ยจะทำเฉพาะในวังอย่างเดียวทำที่วัดก็มีก็คือชาวบ้านเขาทำก็มีเพราะลักษณะของแคลไซต์ที่เกิดขึ้นเนี่ยเป็นลักษณะของปูนหินที่เกิดที่นำมาใช้วัตถุดิบก็เป็นวัตถุดิบชาวบ้าน มีความหยาบในเนื้อของในองค์พระอยู่แล้วการงอกของแคลไซต์เขาจะขึ้นเป็นแบบเป็นไอเนี่ยเขาเรียกว่าทิวเขาอะทิวเขาที่งอกขึ้นมาเป็นทิวเขาต่างๆเป็นหุบเขาเป็นทิวเขากล้องสิบเอ็กซ์ไม่มีทางมองไม่เห็นครับมองไม่เห็นมองเห็นยากนี่เราดูโอ้โหแล้วเราเห็นมิติที่มีการหย่อนย่นเพราะว่าเนื้อหาเขาไม่สมูทไงครับเขาไม่สมูทและไม่ละเอียดอันเนื้ออยู่ข้างในแต่ขาวในแคลไซต์ใช่ครับเนื้อจะอยู่ข้างด้านล่างซึ่งแคลไซต์นั้นปกคลุมแล้วหนาแน่นแล้วถ้าไม่มีกล้องนี่ไม่มีทางเนื้อข้างในดูเนื้อเป็นสีจะสีต่างกันหน่อยก็สีจะต่างแตกต่างกันเขาใช้รักเตี้ยสวยมากแล้วก็มีเม็ดทองครับคือผงทองที่นำมาใส่ผสมอยู่เห็นชัดเจนเลยเนื้อข้างในแต่ว่าแก้ไซขาวทั่วเลยครับกล้องสิบเอ็กซ์ไม่มีทางแล้วการเหี่ยวย่นของรักเห็นไหมครับรักซึ่งมีคุณภาพที่แตกต่างกันเนี่ยก็บอกถึงลักษณะว่าพระพวกนี้สร้างที่ไหนสามารถแบ่งแยกว่าพระชุดเนี้ยหรือว่าพระในกลุ่มเนี้ยที่มีเนื้อหาเป็นประเภทแบบเนื้อหาแบบลุ่มหลวมอย่างเงี้ยสร้างที่ไหนสร้างที่วัดหรือสร้างที่วังเพราะในงานถ้างานวังเราจะมีความละเอียดมากกว่าคือความพิถีพิถันเนี่ยการแตกร้านก็เกิดขึ้นการยุบตัวต่างๆเกิดขึ้นตามสภาพของความเป็นอยู่ขององค์พระในเมื่อความแตกเขาเรียกว่าสภาพของความมีอายุเกิดขึ้นแม้กระทั่งรูปแบบของการเหี่ยวย่นการแตกร้านต่างๆพร้อมทั้งผลึกแคลเซียมคาร์บอเนตหรือว่าแคลไซที่เราเห็นอยู่เนี่ยนำไปสู่ความมีอายุเพราะกว่าคือความมีอายุแล้วเนี่ยมันแท้โดยที่ไม่ต้องไปให้ใครช่วยการันตีก็คือแท้ที่องค์พระเองแท้ภายในองค์พระแท้ในองค์พระครับนะครับเนี่ยแล้วมวลสารก็ค่อนข้างที่จะละเอียดนิดนึงเพราะทำให้กับเจ้านายมวลสารก็จะละเอียดมากขึ้นแคลไซแต่แคลไซขึ้นหนาแน่นเพราะว่าแคลไซทำจากปูนหินแคลไซต์ที่เกิดจากปูนหินปูนไทยโบราณเพราะในปัวปูนหินก็มีแคลไซต์อยู่ในตัวเองอยู่แล้วนี่คือประโยชน์ของการใช้กล้องกำลังขยายสูงครับทันยุคพี่ห้อยเลยพระหลวงพระฤาษีท่านยังห้อยเลยพี่ก็ห้อยองค์ใหญ่ได้ เรียบหลายตังเรียบปฏิกหลายตังคือเทคนิคพวกนี้เนี่ยเทคนิคเวลาดูพระองค์ใหญ่ๆเนี่ยครับเราดูที่เนื้อหามีคนที่เนื้อหาผมไปงานประกวดเห็นคนห้อยอยู่นะ
มีครับเอาเอาเอามีมีองค์ใหญ่ใหญ่มีใช่ใช่ใช่มีนะมีคนน้อยนะองค์ขนาดเนี้ยมีคนเราศรัทธาไม่เหมือนกันครับครับความชอบก็ไม่เหมือนกันแต่วิธีการดูพระพวกนี้ให้ดูเนื้อหาเป็นหลักไหนนะถือไม้อ่ะไม้กายสิทธิ์อ่ะนะครับแท้ทันยุคเลยครับเนี่ยที่ประกวดมีคนห้อยสบายใจพระฤาษีได้ไปก็สบายใจเนี่ยเพราะว่าแท้ที่เนื้อไหนองค์พระครับพระฤาษีจะไปห้อยเราจะมอบให้กับพระฤาษีที่ท่านจะเอาไปใช้งานครับที่ไหนครับพระฤาษีต้องถามเดือนชัยไงที่เป็นข่าวดังๆอ่ะโอ้โอ้หนูเดือนชัยโอ้ที่ชัยภูมิอะไรนั่นเหรอครับที่อุดรปู่หนูเดือนชัยบ้านผมที่อุดรครับผมเดี๋ยวๆเผื่อให้เขามาที่นี่ให้มารับที่นี่เพราะผมชอบความสวยเขาฟังเราไม่รู้เรื่องแต่ได้อรรถรสอ๋อปนูอยู่ที่เราฤาษีฤาษีไม้ตอนนั้นอาจารย์ไปทำที่ไหนนะที่มีสองคนนะครับฤาษีครับมีสองตนที่ไหนนะที่อาจารย์ไปเทพที่สักเต็มตัวนะครับเป็นแอร์อีกคนตายแล้วไม่ใช่เนนแอร์ครับที่มีสองคนนะที่สักเต็มตัวเลยครับโอ้แคลไซขึ้นหนาแน่นเลยพิมพ์เนี้ยแคลไซขึ้นหนาแน่นเลยหนาแน่นเลยครับแทบจะมองไม่เห็นเนื้อเลยเนี่ยเป็นก้อนเมฆหายปุ๊บเลยนะใช่ครับเหมือนเราอยู่บนเครื่องบินเลยเนี่ยแล้วมองดูลงมาเห็นไหมครับจะเป็นลักษณะของก้อนเมฆที่รวมตัวกันหนาแน่นเลยเนี่ยเนื้อผ้าเหลืองเนื้อผ้ากับเนื้อผ้าเราจะเห็นไม่ชัดเจนหรอกครับเพราะว่าเขาอยู่ข้างใต้แคลไซเหลืองใต้แคลไซเหลืองใช่เหลืองโอ้โหแคลไซขึ้นอ๋ออย่างนี้นี่ก็เหมือนหินงอกกินย้อยเห็นไหมครับเดี๋ยวต้องออกมาซื้อแน่ คือพี่เท่าครับพี่แนวคิดในการเก็บพระพวกนี้พี่คิดว่าแท้เลยในคือคนอื่นเขาไม่เก็บแต่พี่เก็บครับก็ไม่มีเหตุผลข้างหลังก็เขียนไว้อะไรเงี้ยก็องค์ก็ใหญ่แล้วก็ศรัทธาครับท่านด้วยครับเก็บด้วยความศรัทธาครับเก็บด้วยความศรัทธาแล้วก็คือระหว่างทำองค์ใหญ่แล้วทำองค์เล็กไม่ดีกว่าครับได้หลายองค์กว่ามากกว่าใช่ แล้วคือผมพูดตรงๆว่าผมเก็บองค์ใหญ่ผมคุ้มกว่านะว่า เอาจริงเปล่าครับเนื้อเยอะกว่าเนื้อเยอะกว่าโอ้โหรวมเป็นร้อยองค์นะองค์เดียวอ่ะเนี่ยดูสิมาองค์เล็กได้เป็นโอ้ยยี่สิบสามสิบองค์คุ้มกันนะองค์เดียวเนี่ยถือไว้ก่อนถือไว้ก่อนหนาเตอะเลยเด็กถือโชว์ดึงมาห้าหน่อยหนาเตอะเลยเก็บองค์นี้ถูกด้วยได้เนื้อเยอะกว่าอีกใช่ครับคุ้มกว่าเยอะเฮ้ยคนเวลาเอาอะไรที่เอาของแก่ไปก่อนจะถูกต้องเอาของใหญ่คุ้มกว่าราคาถูกอีกเอ้าใช่ไหมครับผมว่าผมคิดถูกนะว่าแล้วก็ทำองค์เล็กต้องได้ต้องโอ้เยอะใครคิดว่าพระชุดนี้ปลอมนะครับคุณช่วยเล่าเรื่องปลอมให้เป็นเรื่องเป็นราวหน่อยใช่แล้วอธิบายเนื้อให้ดูหน่อยว่าเนื้อแบบเนี้ยคือมันมีคนปลามากว่าไม่แท้ไม่ใช่ช่วยอธิบายด้วยหลักวิทยาศาสตร์หน่อยว่าหลักวิทยาศาสตร์และหลักการตลาดด้วยว่าไม่ใช่ครับไม่มีพิมพ์นี้แล้วขายไข่ที่เราอธิบายได้ด้วยกลายเป็นว่าคือให้มันสอดคล้องกันกับเหมือนที่เราอธิบายเนื้อหาว่าเนื้อหาที่มีอายุเป็นแบบไหนแล้วเราจะยอมรับในสิ่งที่คุณอธิบายครับนะเพราะเนื้อหาพระน่ะท่านได้อธิบายไว้แล้วว่าท่านมีอายุแสดงว่าท่านมีตัวตนแล้วก็มีการสร้างจริงๆในยุคนั้นจริงๆครับนะมันไม่ยากครับเพราะว่าพวกนี้เป็นสิ่งที่เกิดขึ้นอยู่แล้วเพียงแต่ว่าเราให้เราเข้าใจเท่านั้นแหละว่าสิ่งที่เกิดขึ้นอ่ะเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นจากการเวลาหรือธรรมชาติหรือไม่เหมือนการดูพระทั่วๆไปเนี่ยครับไม่ว่าเราจะดู 10x หรือว่าจะดูกล้องกำลังขยายสูงขนาดไหนก็แล้วแต่ไม่ใช่ว่าจะการแยกธาตุหรืออะไรก็แล้วแต่มันเป็นการหาข้อมูลของพระองค์นั้นๆแต่ถ้าเราบูรณาการหรือว่าใช้รวมกันได้มันสามารถที่จะนำไปสู่การตรวจสอบที่ชัดเจนมากขึ้นเพราะทุกคนมีข้อมูลในแต่ละจุดแต่ละจุดแต่ถ้าเราเอาหลายๆจุดมารวมกัน
มันจะสามารถบำบูรณาการกลายเป็นเส้นตรงเส้นเดียวได้เราทุกคนมีความรู้ความสามารถอยู่แล้วครับแต่ไม่รู้ว่าชุดนี้พี่เท่าเก็บก่อนแล้วสบายใจแล้วคนอื่นเก็บไม่ทันแล้วเก็บไม่ทันแล้วคือไม่ต้องอิจฉานะครับสำหรับคนพี่เท่าเป็นคนหูเบาเชื่อคนง่ายใช่ครับว่าแท้เอาเลยป้าพูดป้าไม่ใช่เสียงพระบอกแท้ยัดเยียดให้ด้วยก็ยังเอาซื้อ5องค์แถมองค์นึงกูใจละกลายไปแล้วครับอาจารย์บอยครับจบคลิปดีกว่าจบ5ชั่วโมง5นาทีแล้วครับโอเคครับคือส่องไว้สำหรับทำคลิปไว้เพื่อให้คนได้รู้นะครับว่าเราเก็บแบบนี้เราเชื่อแบบนี้ใช่เราพิสูจน์แบบนี้เราเชื่อแบบนี้เราพิสูจน์อย่างนี้เราเชื่อแบบนี้เราศรัทธาแบบนี้ก็ไม่ใช่สิ่งผิดนะครับสนใจต่อสอบพระอาจารย์บอยได้ที่เทิดลานชานซอย7ซอย7หน้าปากซอยเลยนะครับหยุดจันทร์อังคารหยุดจันทร์อังคารแต่รับไปสองพระนอกสถานที่ก็มีครับติดต่อได้ครับติดต่อได้เบอร์โทรศัพท์ผมลงไว้หน้าเฟซแล้วนะครับครับผมขอบคุณอาจารย์บอยครับขอบคุณพี่เท่าครับขอบคุณครับขอบคุณครับ